It's like the wind, some say. ปอร์เช่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะหยุดการพัฒนาและผลิตรถเครื่องยนต์ดีเซลจากการที่ความต้องการของลูกค้าลดลงอย่างต่อเนื่องและการมีระบบขับเคลื่อนทางเลือกอื่นเช่นระบบไฟฟ้าและไฮบริดที่กำลังเข้ามาทดแทนในอนาคตรวมถึงการตัดปัญหาที่เกิดจากข่าวเช้าในเรื่องการโกงตัวเลขด้านมลพิษที่เกิดขึ้นกับบริษัทแม่อย่าง Volkswagen AG Ask 10 of our engineers about it จากการเปิดเผยของ Oliver Blume CEO Porsche ที่มีต่อ Bill Amson Tech สื่อมวลชนจากเยอรมนีโดย Blume เผยว่าเราเป็นผู้ผลิตรถสปอร์ตซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลมักมีบทบาทที่รองลงไปเสมอทำให้เราเดินทางมาถึงข้อสรุปที่ว่าในอนาคตของบริษัทจะไม่มีรถยนต์รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลอีกต่อไปในปัจจุบันปอร์เช่มีฐานลูกค้าที่ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลอยู่ประมาณ 12% ทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นคเยนทั้งนี้การประกาศยุติการผลิตรถเครื่องยนต์ดีเซลเกิดขึ้นพร้อมๆกับการตัดสินใจลงทุนในโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ามูลค่ากว่า 236,000 ล้านบาทซึ่งจะเริ่มส่งผลในทางปฏิบัติด้วยการจำหน่ายรถไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่างไทคานทั่วโลกในปี2019ที่จะถึงนี้ The New Porsche Taycan Soul Electrified พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ